สวัสดีครับการนะครับการรวยอมตะถาวรไม่ใช่การตะถาวรนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันแล้วก็มาอัปเดตเรื่องของมูมอกันนะครับว่าวันนี้ทำไมหลายคนถึงได้สนใจแล้วก็ให้ความสนใจสวัสดีครับไม่หลายคนถึงได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับมูมอนะครับมาค่อนข้างมากเลยแล้วก็มีคนที่สร้างความสำเร็จเยอะแยะมากมายนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขออนุญาตพูดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเร็วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอ30นาทีมันจะตัดผมพยายามจะอัดเป็นเรคคอร์ดไว้ด้วยนะครับเข้ามาก็ใครมีอะไรก็แชทเข้ามาได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดไปเรื่อยก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะโอเคก็เห็นหน้าจอกันนะครับก็จะมาอัปเดตแผนของมูมอในแผนใหม่นะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตพูดคร่าวๆก่อนว่าจากเหตุการณ์โควิดนะทำให้เราเรียกว่าเกิดปัญหากับการใช้ชีวิตเลยนะครับทั้งโลกเลยนะไม่ใช่แค่เรานะครับหลายคนก็อาจจะไม่มีงานทำละตกงานนะครับแต่บางคนก็อาจจะมองเขาเรียกนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับซึ่งก็คือกลุ่มพวกเรานี่แหละเรามองวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสนะบางคนก็หางานทำนั่นนู่นนี่มองหาจะทำอะไรดีนะครับแต่ผมบอกเลยว่าขออนุญาตรับคนเข้าด้วยนะครับถ้าเราจะหางานทำทั้งทีเนี่ยผมอยากให้เราได้ลองอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคือ Rich Dad Poor Dad นะครับโดยเฉพาะเล่มที่เขียนว่าเป็นเงินสีด้านหรือ Cash Flow Quadrant นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าการสร้างรายได้แบบ Passive Income เนี่ยมันจะสามารถทำให้ชีวิตของเราในอิสระมากขึ้นโดยเฉพาะการอยู่ในฝั่ง B หรือฝั่ง I นะเดี๋ยวเรื่องเชิงลึกเรื่องตรงนี้เราไปคุยกันอีกทีนะครับตอนนี้เขาลืมออมทำเองแล้วแต่เรามาดูว่ามีเศรษฐีท่านหนึ่งพูดว่าถ้าคุณไม่สามารถหารายได้ตอนที่คุณหลับได้เนี่ยคุณต้องทำงานตลอดชีวิตผมบอกเลยว่าอันนี้ตอบโจทย์การสร้างรายได้แบบ passive income มากๆเลยนะครับก็และมันก็เกี่ยวข้องกับทำไมผมถึงเลือกมูมอณปัจจุบันนี้ผมก็สามารถสร้างรายได้จากการทำธุรกิจอสังหานะครับบอกเลยว่าเป็นตัวเลขเยอะมากๆแต่ถามว่ามันเป็น active ไหม active income ครับแต่วันนี้มูมอสามารถสร้าง passive income ได้แล้ววันนี้ที่คุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้บอกนะครับมันก็ตรงกับที่คนส่วนใหญ่ที่เป็นมหาเศรษฐีครับมหาเศรษฐีใหม่ของโลกทั้งนั้นเลยเกิดจากการที่เขาใช้แพลตฟอร์มที่สามารถทำเงินแม้กระทั่งตอนที่เขาหลับได้และมูมอก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับขออนุญาตพูดเร็วๆนะตอนนี้พวกเราก็คงรู้แล้วว่าวิถีชีวิตแบบใหม่ของคนส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มที่จะออกนอกบ้านน้อยลงแล้วก็เริ่มการใช้ในเรื่องของออนไลน์ในการซื้อสินค้ามากขึ้นใช่ไหมเอ่ยนะครับตรงนี้คงทุกคนคงจะเคยซื้อสินค้าผ่านออนไลน์กันบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดเราเองเป็นเจ้าของไอ้เรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์บอกเลยว่ามันเป็นการขี่ช้างจับตั๊กแตนแน่นอนนะครับแต่วันนี้จะดีไหมถ้าเราเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับมูมอซึ่งเขาได้ทำไว้ให้เราหมดแล้วนะแล้วมูมอคืออะไรมูมอคือวิธีการสร้างรายได้จากรายจ่ายครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนตรงนี้แหละแจ๋วมากๆเลยเราจะรวบรวมสิ่งต่างๆทุกอย่างที่เราต้องจ่ายในชีวิตประจำวันครับให้มาอยู่ในแพลตฟอร์มและเราเองสามารถที่จะเป็นคนขยายแพลตฟอร์มออกไปให้คนเนี่ยสนใจและสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยจากรายจ่ายของเราที่เราเคยต้องจ่ายอยู่แล้วในสิ่งที่เป็นเครื่องดื่มอาหารการกินค่าเดินทางยานพาหนะนะครับตรงนี้เป็นการสร้างรายได้เพิ่มตรงนี้คนที่เข้ามานะครับขออนุญาตปิดไมค์นิดนึงนะแล้วก็ผมขออนุญาตอัดไปด้วยนะครับอาจจะคนดูยังไม่เยอะมากแต่ก็เดี๋ยวไล่ดูกันในคลิปผมจะใส่ไว้ใน YouTube นะครับวันนี้มูมอเกิดขึ้นโดยคุณบุญชัยลิมอติบูลนะครับซึ่งเป็นฟาวเดอร์เรื่องของประวัติของท่านเซิร์ชใน Google ได้ครับหรือ
โอ้โหมีแหล่งข้อมูลเยอะมากเพราะท่านเป็นบุคคลที่เรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับในเป็นคนไทยที่สักเซสมากๆที่ประเทศจีนนะครับท่านได้เห็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อว่าหยินจีครับสามารถสร้างรายได้เนี่ยเพียงแค่3ปีทำยอดขายทะลุ แสนกว่าล้านแล้วนะครับและปัจจุบันปีที่แล้วคือเกือบ200,000 ล้านและโมเดลนี้ครับมันเป็นโมเดลรูปแบบใหม่ของการทำธุรกิจที่เรียกว่า Network Social Commerce คือการเอาการซื้อขายของบนโลก e-commerce ครับมารวมกันกับโซเชียลมีเดียที่พวกเรามีกันอยู่แล้วและมีการจ่ายผลตอบแทนแบบ Network Marketing ซึ่งบอกเลยคนน่ะไม่ใช่ Anti Network นะคนชอบ Network แต่คนไม่ชอบถูกบังคับในการซื้อของแต่ตรงนี้ครับบอกเลยว่าสินค้าแล้วก็แพลตฟอร์มของเราทำเนี่ยทำให้คนไม่ต้องถูกบังคับในการซื้อของเพราะมันคือของทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอยากซื้ออยู่แล้วต้องใช้อยู่แล้วนะครับมาอยู่ในแพลตฟอร์มของเราการเติบโตของหยินจีนะครับมันสร้างความเขาเรียกว่าความตื่นตาตื่นใจให้ทุกคนเห็นแบบอึ้งไปเลยเพราะว่าใช้เวลาเพียงแค่4ปีสามารถสร้างยอดขายเป็นแสนล้านได้ซึ่งแซงบริษัทระดับโลกที่เปิดในจีนนะครับมากว่า25 ปีตรงนี้แล้วทำไมนะต้องเป็นเมืองไทยเพราะว่าประเทศไทยครับยังมีการเติบโตของการซื้อของซื้อสินค้าบนโลกของออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซน้อยมากนะเพียงแค่ 3% ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากซึ่งเทียบกับประเทศจีนครับเขานำหน้าเราเป็น10ปีแล้วตอนนี้เขาเติบโตถึง 35% กว่าแล้วแต่ตอนนี้ครับมูลค่ารวมของการซื้อปลีกซื้อสินค้าแบบอุปโภคบริโภคนะครับมันมากถึงตีตัวเลขง่ายๆว่าประมาณสัก90 ล้านล้านบาทซึ่งนี่คือมูลค่ารวมของการซื้อปลีกนะครับในเมืองไทย90 ล้านล้านบาท 89.9 ก็ได้นะครับล้านล้านบาทแต่ตอนนี้ยังมีอยู่บนโลกออนไลน์เพียงแค่ 3% ถ้าตรงนี้มันขยับขึ้นมาเป็น 30% ได้เหมือนประเทศจีนถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นรายได้จะไปอยู่ที่ใครก็ต้องอยู่ที่พวกเราที่มองเห็นถูกไหมครับวันนี้มูมอลนะครับจะสามารถเขาเรียกจะลงมาอยู่ในตลาดเขาเรียกว่า Blue Oceanเราไม่ได้ลงไปแข่งในตลาด Red Ocean แล้วนะครับ Red Ocean ก็คือเหมือนแพลตฟอร์มทั่วไปที่เราเห็นนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เพียงแค่ว่าลดราคาสร้างฐานลูกค้าหวังว่าให้ผู้บริโภคเนี่ยจะมาซื้ออย่างต่อเนื่องแต่การลดราคาแบบนั้นครับวิธีการ Subsidize เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ในระยะยาวอีกต่อไปแต่วันนี้ครับเราคิดแบบใหม่ Blue Ocean ของเราคือให้ทุกคนมามีส่วนร่วมแล้วได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเพียงแค่มูมอลเนี่ยเชิญแบรนด์ต่างๆเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มและเราก็ซึ่งพวกเราทุกคนสามารถเป็นเพลเซอร์ได้และก็ทำการตลาดถึงผู้บริโภคได้แล้วได้เงินส่วนแบ่งตรงนี้กลับไปนะครับผมอาจจะพูดค่อนข้างเร็วนะนะครับและการใช้สื่อออนไลน์นะครับการทำโฆษณาของคนส่วนใหญ่ที่ค้าขายบนโลกออนไลน์เนี่ยบอกเลยว่าเขาใช้เงินปีนึงนะครับมูลค่าเนี่ยมันเป็นเงินที่แค่ค่าโฆษณาอย่างเดียวนะประมาณ20,000 ล้านนะที่มันหลุดออกไปนอกประเทศไทยซึ่งตรงนี้เนี่ย20,000 ล้านนะครับถ้าเทียบกับเอาอันว่าในแพลตฟอร์มที่เป็นต่างชาติเนี่ยอย่าง Facebook นะครับYouTube LINE เนี่ยแค่3 LINE เนี้ยล่อไปเอารวม IG ด้วยนะครับตรงนี้ครับพวกนี้เงินออกนอกประเทศไทยเนี่ยเป็นพันล้านละซึ่งการโฆษณาแบบนั้นทุกคนที่มีแบรนด์ของตัวเองนะครับมีร้านค้าของตัวเองเนี่ยการโฆษณาแบบนั้นเนี่ยจ่ายก่อนยังไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าเลยแต่เงินไหลออกไปเขาเรียกจากกิจการแล้วเงินไหลออกไปนอกประเทศแล้วครับปีหนึ่ง20,000 ล้านถ้าเงินตรงนี้ไม่ถูกไหลออกไปนะครับแล้วก็เอากลับมาเป็นค่าโฆษณาเขาเรียกเอามาเป็นค่าตอบแทนให้กับเราในการที่เป็นคนทำการตลาดคุณว่าเวิร์กไหมนะครับตรงนี้ง่ายๆครับเพียงแค่เราเนี่ยเข้ามาจอยกับมูมอลแล้วเราก็เชิญแบรนด์ต่างๆเข้ามาให้เขาไม่ต้องไปเสียงบการตลาดในแบบเดิมๆอีกต่อไปโดยที่พวกเราก็มีสื่อโซเชียลในมืออยู่แล้วเราจะเป็นคนทำช่วยทำตลาดให้และผลตอบแทนก็กลับมาที่เราเป้าหมายของเราครับคือการสร้างระบบดีเวทคือมีสินค้าทุกอย่างทุกประเภทตั้งแต่ตื่นนะครับยันนอนตั้งแต่เด็กจนถึงคนชราไม่ว่าจะเป็นสินค้าความงามสุขภาพสินค้าในบ้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสินค้าผู้บริโภครวมถึงแม้กระทั่งร้านอาหารสปาต่างๆนะครับทุกอย่างตรงนี้มันเข้ามาอยู่ในมูมอลเนี่ยทยอยเข้ามาเยอะมากๆแล้วเราถ้าใครที่มีแอปอยู่จะเห็นนะครับว่ามันมีพร้อมหมดแล้วนะครับแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆสินค้าแบรนด์ดังในโลกเนี่ยครับเข้ามาจอยกับมูมอลเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้เข้าไปดูในแอปเนี่ยมีสินค้าเนี่ยหลากหลายหลายพันรายการมากแล้วนะครับซึ่งผมว่ามันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วเราจะทำยังไงครับวิธีการสมัครสมาชิกง่ายมากครับเพียงแค่โหลดแอปหรือรับลิงก์จากเพื่อนแค่นั้นเองคุณก็ทำการ
โหลดแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใส่ OTP ซึ่งเป็น one time password แค่นั้นเองหลังจากนั้นครับคุณก็จะได้เป็นเมมเบอร์กับมูมอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเป็นเมมเบอร์อย่างเดียวนะครับคุณก็สามารถที่ซื้อสินค้าได้แล้วก็จะได้เงินเค้าเรียกเป็นคิกแบ็คกลับไปนะครับเป็นแคชแบ็คกลับไปเนี่ย 20% ของการที่คุณซื้อสินค้าแต่คุณสามารถชวนคนได้มั้ยไม่ได้นะครับไม่มีค่าสมัครนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นเพเซอร์คุณดูฝั่งขวานะครับสีฟ้าเพเซอร์เนี่ยก็ใช้เค้าเรียกไม่ต้องใช้ค่าสมัครเหมือนกันโหลดฟรีเหมือนกันนะครับมีผู้แนะนำเหมือนกันแต่คุณสามารถที่จะสามารถชวนสมาชิกได้ทำเงินกับมันได้เพียงแค่คุณซื้อสินค้าให้ครบ120 MP แค่นั้นเองนะครับซึ่งมันคือของที่คุณต้องใช้อยู่แล้วมาดูกันว่าวันนี้แผนใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยขออนุญาตพูดแผนใหม่ค่อนข้างเขาเรียกนะเน้นนิดนึงนะผมให้เวลากับตรงนี้เพราะว่าบางคนอาจจะเป็นคนใหม่แล้วก็ในซูมตรงนี้มันมีเวลาจำกัดนะครับผมจะทำเป็นคลิปสั้นๆไม่เกิน30นาทีตรงนี้ครับแผนใหม่ข้อแรกเนี่ยเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจนะครับอย่างแรกเลยครับแผนข้อแรกคือ building bonus ตรงนี้ครับเป็นแผนข้อที่1ถ้าวันนี้คุณเป็น120 MP แล้วนะครับคุณเรียกว่าคุณเป็น JP ใหม่เนี่ย JP ใหม่นะครับคุณสามารถที่จะสปอนเซอร์คนหรือว่าชวนคนเนี่ยเข้ามาในธุรกิจได้นะครับคุณชวนเข้ามา1คนเนี่ยเขาทำ120 MP เขาก็จะเป็น JP เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณชวนในชั้นที่1นะครับกี่คนก็ได้นะชั้นที่1เนี่ยคุณจะได้ 25% นะครับเนี่ยตรงนี้เลยชั้นที่1เนี่ยคุณจะได้ 25% นะครับถ้าคนชั้นที่1ไปชวนชั้นที่2นะคุณจะได้ 10% แล้วถ้าเกิดชั้นที่2เนี่ยไปชวนชั้นที่3คุณจะได้ 15% นะครับการเป็น JP นะครับจะได้ผลประโยชน์ที่การเป็น JP ครับจะได้ผลประโยชน์ที่3ชั้นนะครับได้3ชั้นแต่ถ้าวันนี้เนี่ยแต่3ชั้นเนี่ยแต่ละชั้นเขาก็มีการสปอนเซอร์ได้อีกถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยคุณก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยเพียงแต่ว่าคุณจะได้ไม่เกิน3ชั้นนะแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณสปอนเซอร์ได้ถึง5 JP 5 JP ก็คือคุณมีทีมงานเนี่ยติดตัวนะครับติดตัวนะถึง5คนตำแหน่งคุณจะขึ้นมาเป็นซีเนียร์เพเซอร์ทันทีและซีเนียร์เพเซอร์ได้อะไรก็คือได้ชั้นที่4และชั้นที่5ด้วยนะครับชั้นที่4ได้ 15% และชั้นที่5ได้ 15% นะและตรงนี้ไม่หยุดแค่นี้ครับถ้าวันนี้คุณสามารถสร้างซีเนียร์เพเซอร์ใต้สายงานของคุณได้ถึง3สายหรือถ้ายังสร้างไม่ได้แต่คุณเปิดJP ติดตัวนะครับอาจจะไม่ติดตัวก็ได้ในสายงานนะครับได้ถึง15คนและภายใน30วันหมายความว่าในองค์กรของคุณเนี่ยใต้คุณลงไปเนี่ยมี JP 15คนก็ถือว่าคุณก็จะเป็น EP ได้เหมือนกันหรือคุณมี25คนโดยที่ไม่กำหนดเวลาเมื่อไหร่ครบ25คนคุณก็เป็น EP ได้เหมือนกันนะครับ3ช้อยนี้ทำให้คุณเป็น EP แล้วคุณจะมีรายได้ชั้นที่6และชั้นที่7นะครับอีกชั้นละ 10%ซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดมากเดี๋ยวมาดูกันสุดยอดยังไงอ่ะยกตัวอย่างวันนี้คุณเป็น JP นะครับวันนี้คุณเป็น JP คุณทำ120 MP เนี่ยคุณสามารถชวนคนได้ไม่จำกัดเห็นไหมชวนได้ไม่จำกัดนะครับแล้วยกตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ยคุณชวนเพื่อนมา3คน3คนเนี้ยเขาซื้อ120 MP คุณก็ได้กลับมาละ390กว่าบาทคุณซื้อ120 MP ก็ประมาณ 1,000 กว่าบาท 2,000 นะครับ 1,000 กว่าบาทเองคุณได้กลับมาละเกือบ400แต่ถ้าเกิดว่า3คนนี้มีการชวนต่อ3แตก3นะครับไม่ใช่3แตก3ใน1ใน3เนี่ย1ใน3คนนะครับทำงานก็คือไปชวน3คนอันนี้แค่สายเดียวนะชวน3คนคุณก็ได้กลับมาอีก100กว่าบาทนะครับและถ้าเกิดว่าในเนี้ย1ในเนี้ยก็มีทำงานแค่คนเดียวก็คือมี3แตก3เนี่ยคุณก็ได้อีก200กว่าบาทรวมไปเสร็จก็700กว่าบาทแล้วก็เกือบเท่ากับเงินที่คุณซื้อไปละนะครับซึ่งมันก็คือของที่คุณใช้อยู่แล้วด้วยนะแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นแค่นั้นถ้าแต่ละคนเขาไปชวนคน3แตก3 3คนในชั้นที่1ชวน3คนไปชั้นที่2เป็น9นะครับชวน3คนชั้นที่3จะเป็น27ตรงนี้ครับรายได้รวมของคุณเนี่ยก็ขึ้นมาร่วมๆ 3,000 บาทแล้วนะครับเพียงแค่คุณเป็น JP ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่การรับรายได้แบบนี้นะครับ JP เนี่ยเดือนแรกคุณทำ120 MP ปุ๊บเดือนต่อไปคุณก็ทำ120 MP นะครับเพื่อคงสถานะการ
รับรายได้แบบ building bonus ไปนะครับอ่ะโอเคมาดูครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณขยับขึ้นมามี5คนที่เป็น JP คุณก็เลยเป็น Senior Pacer ถูกไหมครับแล้วนี้ถ้าเกิด5คนเป็น JP และมี1คนเท่านั้นมี1สายเท่านั้นครับที่เขาเห็นโอกาสและเปิดสายงานนะครับเป็น5คนเหมือนกันเขาก็จะเป็นSenior Pacerเหมือนกันและใน1ใน5ก็ทำแค่1นะครับเป็นแบบโมเดลที่แบบน้อยสุดละนะครับ1แตก5 1แตก5ลงมานะครับในเมื่อคุณเป็น Senior Pacerคุณจะมีโอกาสรับ5ชั้นพอมีโอกาสรับ5ชั้นเนี่ยรายได้มันก็ลึกลงไปถึง5ชั้นแค่นี้ครับตัวอย่างแค่ว่า1แตก5เนี่ยครับแค่สายเดียวเนี่ยคุณก็ได้เงินกลับมา 2,000 กว่าบาทละแต่ในความจริงไม่ใช่อย่างนั้นครับในความจริงคือทุกคนเขาจะแตก1แตก5กันหมดเพราะทุกคนก็อยากเป็น Senior Pacerเหมือนกันถ้า1แตก5 1แตก5 1แตก5ไปเรื่อยนะครับ5ชั้นเนี่ยคนทั้งหมด 3,905 คนรายได้ที่คุณจะได้กลับมาคือ 300,000 กว่าบาทถามว่าคุ้มมั้ยคุ้มมากครับคุณลงทุนแค่อย่าเรียกว่าลงทุนเลยคุณแค่เมนเทนการซื้อสินค้าของคุณ120 MP ในการใช้สินค้าซื้อของอุปโภคบริโภคของในบ้านนะครับอ่ะตรงนี้และถ้าวันนี้คุณมีตำแหน่ง EP ก็คือคุณสามารถสร้างซีเนียร์ได้3สายหรือมี JP ใหม่25คนโดยที่ไม่กำหนดเวลาหรือคุณมี JP 25คนภายใน30วันตรงนี้ครับตามตัวอย่างเลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าแต่ละสายทำงานคนเดียวนะครับชั้นแรกของคุณมี5คนชั้นที่2เนี่ยเขาทำงานแค่สายละคนนะครับคุณจะมีคนตามนี้สุดท้ายคุณได้เงิน 6,000 กว่าบาทถามว่าน้อยไหมน้อยนะครับแต่ถามว่ามันเป็นพลังงานที่คุณทำลงไปไหมแทบจะไม่เลยเพราะว่าคุณก็แค่ชวนเพื่อนให้เห็นโอกาสนะครับคุณซื้อของ 1,000-2,000 คุณได้กลับมา 6,000 คุ้มไหมคุ้มมากนะครับเรียกว่าคืนกลับมา 300% แต่ถ้าวันนี้ไม่ใช่เท่านี้ทุกคนเขาเห็นโอกาสเขาเป็น1แตก5หมดล่ะนะครับทุกคนก็อยากเป็น Executive Pacer ล่ะถ้าทุกคนนะครับขยายตัวเองไปเป็น SP ก่อนนะครับ1แตก5ไปเรื่อย55 25ไปเรื่อยจนถึง7ชั้นเพราะว่าคุณเป็น EP เนี่ยคุณได้รายได้7ชั้นตรงนี้ครับตรงนี้คุณจะสามารถสร้างรายได้เดือนหนึ่งมากกว่า5ล้านบาทแค่คุณเป็น Executive Pacer และทุกคนรับเรียกว่าทุกคนแต่แค่1แต่5นะผมอึ้งกับตัวเลขนี้มากนะครับแล้วบอกเลยว่าไม่มีแพลตฟอร์มไหนจะให้แบบนี้ได้นะอ่ะโอเคมาต่อนะครับ Engage Bonus นะครับอันนี้ข้อที่1เมื่อกี้เรื่องของ Building ผ่านไปแล้วนะเชิงลึกเดี๋ยวใครอยากถามอะไรมาถามอีกทีนึงนะครับข้อที่2คือ Engage Bonus ตรงนี้คือรายได้ที่เกิดจากการซื้อซ้ำเช่นกันแต่ว่าถ้าวันนี้ครับคุณมีการเขาเรียกว่าสร้าง Active LegActive Legs คืออะไรครับคือตัวเรานะครับเราทำ120 MP นะครับ Building คือการซื้อครั้งแรกแต่ถ้าแผน Engage คือการซื้อซ้ำจำง่ายๆคือการซื้อซ้ำถ้าการซื้อซ้ำครั้งนี้ครับแล้วคุณเนี่ยมีทีมงานทั้งหมดนะครับที่ซื้อซ้ำเหมือนกัน120 MP ตรงนี้ถ้าคุณมี1สายงานที่สายงานนี้ครับมีใครก็แล้วแต่ที่ทำ120หรือการซื้อซ้ำเนี่ยก็จะนับว่าเป็น1 Active Legsแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณมี1 active leg คุณจะรับรายได้3ชั้นของการซื้อซ้ำชั้นที่1ก็ได้ 10% ที่2 10% ชั้นที่3ได้ 15% แต่ถ้าวันนี้นะครับคุณมี2 active leg คุณก็รับ3ชั้นเหมือนกันคุณมี3 active leg ก็รับ3ชั้นเหมือนกันนะครับคุณมี1 active leg รับ3ชั้นมี3 active leg ก็รับ3ชั้นแต่ถ้าคุณมี4 active leg คุณรับ4ชั้นคือเพิ่มชั้นที่4ซึ่งเป็น 15% ขึ้นมาถ้าคุณมี5 active ก็รับ5ชั้น6 active ก็รับ6ชั้นแล้วก็7 active ก็รับ7ชั้นนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆครับมาเยอะยังไงมาดูวันนี้ครับถ้าคุณมี1นะครับหรือ3สายงานที่รักษายอดก็เรียกว่าคุณมีประมาณ3 active leg ถูกไหมครับถ้าวันนี้คุณมี1หรือ3สายงานนะครับคุณก็ได้3ชั้นถูกไหมครับรายได้ของคุณก็จะมีแค่3ชั้นซึ่งตรงนี้สมมติว่าชั้นที่1เนี่ยนะครับเขามีแค่คนเดียวที่แอคทีฟถูกไหมชั้นที่1มีคนเดียวแอคทีฟนะครับชั้นที่2นะครับสมมติ1แตก5ก็จะเป็น25เป็น125ถูกไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดรายได้ขึ้นมาเนี่ยประมาณ10,000กว่าบาทแต่ว่าด้วยความที่คุณเนี่ยมีแค่1แอคทีฟเลสคุณก็เลยรับได้แค่3ชั้นแต่ถ้าคุณมี2หรือ3 active leg คุณก็รับได้ไม่เกิน3ชั้นเช่นกันแต่ถ้าวันนี้ครับคุณมี4 active leg
นะครับคุณมี4 active leg ก็คือเนี่ย active leg เนี่ยนะครับ4คนที่ active รายได้ของคุณจะรับ4ชั้นเพราะฉะนั้นน่ะ4ชั้นนะครับเงินจำนวนมากอยู่ที่คนจำนวนมากและอยู่ชั้นล่างๆเห็นไหมครับรายได้กระโดดขึ้นมาเป็น 60,000 กว่าทันทีเลยแต่ถ้าวันนี้คุณมีถึง5 active leg คุณก็รับ5ชั้นครับชั้นที่5ชั้นเดียวยังต้อง 200,000 กว่าบาทคุณจะมีได้รวมใน 300,000 กว่าแต่ถ้าวันนี้คุณมี6 active ครับคุณรับ6ชั้นนะครับเฉพาะชั้นที่6เนี่ยหลักล้านนะครับรายได้ทุกล้านเห็นไหมแต่ถ้าวันนี้คุณมี7 active แล้วแต่ละคนครับเป็น1แตก5แค่7 active รับ7ชั้นนะครับรายได้ของคุณนะครับ7หลักนะครับ7ล้านกว่า7หลักปลายๆนะครับถามว่ามันมีโมเดลไหนให้แบบนี้ได้ไหมได้ไหมนะผมยังไม่เจอนะแล้วการที่ทุกคนทำเนี่ยก็คือเพียงแค่ซื้อสินค้าซื้อใช้อุปโภคบริโภคแค่120 MP ซึ่งมันเป็นของที่เราใช้อยู่แล้วนะครับโอเคและยังมี Engage Bonus High Ranking คือตำแหน่งขึ้นมานะครับซึ่งทำให้เราได้คุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกตรงนี้นะก็คือการที่คุณเป็นคุณทำ Engage คุณเข้าใจแล้วคุณต้องมี7 Active ถูกไหมครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยตัวคุณสามารถที่จะมีถึง9 active leg เห็นไหมนะครับคุณสามารถทำได้ถึง9 active leg หมายความว่าไงหมายความว่าเพื่อนที่คุณชวนมานะครับทั้งหมด9สายงานในแต่ละสายงานมีคนทำ120 MP คือการซื้อซ้ำเนี่ยคุณจะมี9 active leg ถ้าคุณมี9 active leg คุณจะมีรายได้เพิ่มอีก 3% คุณจะเป็นตำแหน่ง director เพิ่ม 3% จากที่คุณได้อยู่แล้วในตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับได้อยู่แล้ว7ชั้นเนี่ยแต่คุณจะบวกอีก 3% ทุกชั้นเพียงแค่คุณมี9 active ไม่ใช่แค่7 active แต่ถ้าวันนี้คุณสามารถสร้างคนที่เป็นไดเรคเตอร์แบบคุณได้ก็คือสร้างให้คนเนี่ยเขามี9 active เล็กได้เนี่ย3คน3สายงานนะครับแล้วคุณเองยังคงมี9 active เล็กอยู่คุณจะได้เปลี่ยนจาก3เป็น6และยังมีอีกหนึ่งพิเศษต่างหากอีกหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวว่ากันนะครับก็คือเอาว่าคุณจะได้ 6% เพิ่มขึ้นมานะและถ้าวันนี้ครับคุณสามารถสร้างทีมงานเป็นไดเรคเตอร์เนี่ยได้ถึง6คนเห็นไหมครับ1 2 3 4 5 6 6คนนะครับและคุณยังคงสถานะการสร้าง7เอ้ย9 active ได้อยู่คุณจะขยับขึ้นมาเป็น9 active เป็น 9%เป็น 9% นะครับเดี๋ยวเรื่องส่วนต่างเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนึงคุณจะขึ้นเป็นตำแหน่ง Vice President แต่ถ้าวันนี้คุณสามารถสร้าง9คนให้เป็น Director คุณก็จะเป็นตำแหน่ง President คุณรับอีก 12% ที่เหนือขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาจากรายได้นะครับ Engage Bonus ตรงนี้นะครับนี่คือเพิ่มขึ้นมามาดูครับเป็นยังไงก็คือสมมุติวันนี้คุณเป็น Director คือคุณมี9 Active ถูกมั้ยครับคุณสร้าง9 Active คุณเป็น Directorเปอร์เซ็นต์ปกติที่คุณได้อยู่แล้วเนี่ยนอกจากได้7ชั้นตามนี้แล้วเนี่ยคุณยังบวกเพิ่มอีก 3% บวกเพิ่มอีก 3% ทุกชั้นนะครับบอกเลยว่า 3% ที่บวกเพิ่มขึ้นมาจากจำนวนคนเท่านี้นะครับจากยอดที่เขาซื้อเท่านี้คุณจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกแสนกว่าบาทเท่ากับรายได้ของคุณเนี่ย 500,000 กว่าบาทต่อเดือนแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบตัวเลขน้อยๆนะเพียงแค่ว่าทุกคนชวนแค่3นะไม่ผมไม่ได้เอาตัวเลขเยอะนะเอาแค่1แตก3นะแต่ถ้าวันนี้ครับคุณสร้างไดเรคเตอร์ได้3คนคุณจะบวกเพิ่ม6เพราะฉะนั้นตัวเลขจะเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากเลยแต่ถ้าวันนี้มี3คนที่เป็นไดเรคเตอร์แล้วมันก็ต้องเท่ากับว่ามีตัวเลขที่ต้องทับซ้อนกันถูกไหมครับบอกเลยไม่โอเวอร์เปย์เพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากบริษัทเนี่ยเขาให้เรา 6% ก็จริงแต่ถ้าคุณมีไดเรคเตอร์ในทีมงานอยู่ไดเรคเตอร์จะได้ไป 3% เพราะฉะนั้นมันจะเหลือกลับมาที่เรานะครับ 3% นะครับในส่วนของที่มีไดเรคเตอร์อยู่แล้วเราจะได้ 3%นะครับแต่ส่วนที่ไม่มีเราจะได้ 6% นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตำแหน่งเนี่ยคนล่างเนี่ยตำแหน่งเนี่ยไดเรคเตอร์เนี่ยเขาไปสร้างคนที่มีตำแหน่งที่สูงกว่านะครับเราเองเนี่ยสร้างความสำเร็จเรายังได้เพิ่มอีก 1% เรียกว่าส่งต่อความสำเร็จก็ยังได้เพิ่มนะไม่ได้ไปตัดทิ้งนะครับแต่ว่าตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ต้องตัดทอนลงไปนะครับแต่ถามว่าบนวอลุ่มที่เยอะมันก็เป็นตัวเลขมหาศาลนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณสร้างได้6คนที่เป็นไดเรคเตอร์คุณก็จะเป็นไวซ์เพรสิเดนต์ส่วนต่างคือ 9% นะครับที่เพิ่มขึ้นมาบวกเพิ่ม 9% ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นไดเรคเตอร์ใต้คุณนะครับ
เขาได้3คุณได้9เท่ากับว่าคุณได้6ถูกไหมครับส่วนต่างคือ6แต่ถ้าวันนี้เนี่ยเขาเป็น Executive Director เขาได้6เราได้9เท่ากับว่าเราก็จะเหลือ3ถูกไหมนะครับแล้วถ้าเกิดมีการสร้างลงไปมีตำแหน่งแบบนี้ซ้อนขึ้นมาอีกแล้วก็อีก 1% ตรงนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับมันโหมันเยอะมากอยู่แล้วถึงตอนนั้นคุณจะแบบรับเงินไม่ทันนะPresident ก็เช่นกันคุณสร้าง9 Director คุณก็ได้ 12% นะครับข้างล่างเป็น Director คุณก็อาจจะถูกตัดทอนลงไป 3% คุณก็เหลือ9แต่ถ้าเกิดข้างล่างเป็น Vice President นะเขาได้9คุณก็ยังได้อีก3เนื้อมั้ยแต่ถ้าเกิดเขาเป็นแค่ Executive Director คือ ED เขาได้6คุณก็ได้อีก6คือตัวเลขง่ายๆครับลองกลับไปดูส่วนต่างนะครับเอาเป็นว่าอีกข้อหนึ่งเรื่องของรายได้พูโบนัสพูโบนัสคืออะไรครับคือคนที่เขาโหลดแอปมูมอไปเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะแบบไม่ได้มีผู้แนะนำหรืออะไรเขาเห็นเอ้ยเขาอยากซื้อสินค้าเขาเห็นในแอปเขาเห็นใน Play Store นะครับ Google อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาโหลดแอปลงมาเนี่ยเขาซื้อสินค้านะครับคะแนนทั้งหมดของผู้ใช้นะครับที่ไม่ได้มีผู้แนะนำเนี่ย 100% ตรงนี้ครับจะเอามาแชร์ให้กับผู้ที่เป็นตำแหน่งdirector executive director vice president แล้วก็ president นะครับตรงนี้จะเอามาหารเฉลี่ยเท่ากันนะไม่เกี่ยวกับตำแหน่งนะครับฐานเฉลี่ยจำนวนคนนะเพราะนั้นนะรีบมี9 active แล้วรีบเป็นตำแหน่ง director ให้เร็วนะครับตรงนี้ boosting bonus อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่อง boosting bonus เวลาใกล้หมดนะครับ boosting bonus เนี่ยตรงนี้เพียงแค่เรานะครับเปลี่ยนสถานะตัวเองจาก JP ธรรมดานะครับให้มีตำแหน่งเป็นเขาเรียก boosting แบบ500หรือแบบ 1,000 ก็ได้นะครับเป็น S หรือ L ก็ได้แต่ถ้าเป็น500 MP คุณจะได้รับเขาเรียกว่ารายได้แบบ boosting นะครับ 20% เนี่ย3ชั้นแต่ถ้าคุณเป็น L นะคุณได้5ชั้นซึ่งตรงนี้ low up ได้นะครับ low up ยังไงเดี๋ยวลึกๆเรามาว่ากันแต่เอาเป็นว่าสมมติในทีมงานนะครับถ้าคุณเป็น500 MP คุณได้3ชั้นนะคุณได้3ชั้นนะคุณได้3ชั้นแบบนี้ด้วยคุณเป็น500 MP เนี่ยคุณเป็นไซส์ S เนี่ยชั้นที่1มีการซื้อ500นะครับหรือ 1,000 ก็แล้วแต่คุณก็ได้นะครับชั้นที่1ชั้นที่2สมมุติไม่อยู่ในชั้นที่2นะมันอยู่ลึกลงไปแต่มันเป็นคนที่2ที่เค้าทำเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็นับเป็นชั้นที่2นะครับแล้วลงมาอีกมาเจอไม่ว่าจะเป็นไซส์ S หรือไซส์ L ก็แล้วแต่ก็ถือเป็นชั้นที่3นะครับเค้าซื้อกี่แต้มก็คือคูณเข้าไปนะครับถ้าเค้าซื้อ500หรือเค้าซื้อ 1,000 ก็คือคูณเข้าไปคุณได้อยู่แล้วแต่คุณได้แค่3ชั้นแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นไซส์ L คุณได้5ชั้นคุณก็ดูเลยครับมันก็จะโลว์อัพขึ้นมาจนว่าคุณเจอคนที่ทำ VIP หรือทำบูสติ้งเนี่ย5ชั้นนะครับและตอนนี้ในหน้าแอปเขาเปลี่ยนใหม่นะครับการดู MP ดูอะไรก็เปลี่ยนใหม่นะครับก็ลองไปอัปเดตแอปดูนะครับจะมีเรื่องของคะแนนของที่คุณซื้อนะครับ 100% คะแนนที่คุณซื้อเองนะครับแล้วก็จะมีคะแนนของสมาชิกนะของเมมเบอร์ที่เขามีการซื้อเขาอาจจะโหลดแอปจากเราหรือเขาอาจจะเห็นลิงก์จากใครจากเราเนี่ยครับที่ไหนไม่รู้แต่เป็นของเรานะครับเขาซื้อเขาจะได้กลับไป20นะครับสมมตินี่คือเมมเบอร์นะครับเมมเบอร์เนี่ยเขาโหลดแอปไปเขาซื้อเขาเองได้กลับไป20อีก 80% เนี่ยจะเข้ามาที่เราเราก็จะมาเก็บไว้ให้เรานะครับซึ่งตรงนี้เราจะเอาไปทำอะไรก็ได้เอาไปอยู่ในส่วนของ engage ก็ได้ building ก็ได้หรือเอาไปลง boosting ก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับเวิร์กมากแล้วก็คะแนนของตัวที่เมมเบอร์ที่เขามีการซื้อของครับมันวิ่งวนกลับมาทำให้เราเนี่ยเป็น120 MP ก่อนและซึ่งเราเองแล้วก็เราก็ทีมงานของเราเนี่ยทุกคนก็จะทำ120 MP ก่อนซึ่งแบบบอกเลยว่าเราจะมีทีมงานที่ทำ120 MP เนี่ยแน่นมากๆซึ่งทำให้เราสามารถทำเงินล้านอัปเดตอีกรอบนึงนะครับก็คือเรื่องของกันยานี้นะครับเราใช้เรื่องของแอปชมชอบได้คือการเปลี่ยนคะแนนบัตรเครดิตมาสามารถให้เป็นคะแนนมูพอยต์ได้และเราจะใช้ซื้อสินค้าใน Shop at 24รับสินค้าที่เซเว่นได้นะครับแล้วก็เป็นของใช้อุปโภคบริโภคที่เยอะมากนะครับและเดือนพฤศจิกายนนะครับเราจะสามารถไปสแกนทานอาหารซื้อของอะไรที่หน้าร้านเนี่ยได้สบายเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมากดอะไรมากมายแล้วสแกนได้เลยและสุดท้ายที่แจ๋วมากเลยคืออย่าธันวาคมนี้ครับเราซื้อของเข้าแอปมูมอลเราจะไปเจอของใน Lazada Shopee นะครับซึ่งสามารถเลือกได้เลยครับว่าซื้อตรงไหนได้คะแนนทั้งหมดเลยและบอกเลยว่าราคาเท่ากันนะครับราคาสินค้าไม่ว่าจะแอปไหนก็แล้วแต่นะครับราคาเท่ากันแต่ซื้อผ่านมูมอลได้พอยต์นะครับนี่คือข้อที่เจ๋งมากนะอันนี้ลึกๆเดี๋ยวเขาว่ากันพอดีหมดเวลาเอาเหลือ5นาทีนะครับอย่าลืมนะไปวางแผนให้ตัวเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยสมมติถ้าเกิดว่าเราเนี่ย
เดือนเดือนนึงนะครับมีการเข้าร้านกาแฟเข้าร้านอาหารนะครับเอาร้านกาแฟก่อนแล้วกันการซื้อเครื่องดื่มนะกินชานมเครื่องดื่มอะไรต่างๆแล้วแต่เนี่ยยกตัวอย่างว่า10ครั้ง10ครั้งต่อเดือนครั้งนึงสมมติเราใช้เงิน80บาทนะครับ80บาทอย่างเช่นไปซื้อกาแฟอเมซโซก็ได้นะครับสมมติว่าใช้เงิน80บาทแล้วกันนะครับ10ครั้งก็ประมาณ800บาทใช่ไหมครับแต่1ครั้งเนี่ยเราจะได้ประมาณ 1.4 MP เท่ากับว่าเราก็สะสมไป10กว่า MP แล้วนะครับซึ่งกาแฟกินอยู่แล้วถูกไหมครับเราเข้าไปนั่งคุยงานบางทีเราดื่มกาแฟเนี่ยเราก็เข้าร้านที่เขารับหมูพอยถูกไหมอ่ะร้านที่เขาร่วมกับหมูมอนะครับเราก็ได้มา14คะแนนแล้วทานอาหารกับครอบครัวนะครับสมมุติว่าไป2ครั้งต่อเดือนนะครับครั้งนึงใช้เงินประมาณสัก 1,000 บาทนะตรงนี้เนี่ยคุณก็ได้กลับมาเนี่ยประมาณ30กว่า MP แล้ว 1,000 บาทเนี่ยก็ได้18แต้มนะครับเราก็ได้กลับมาเนี่ย30กว่า MP แล้วนะครับแล้วก็ถ้าคุณไปกินข้าวกับเพื่อนนะครับบางทีเนี่ยเดือนนึงก็มีสังสรรค์กับเพื่อนบ้างกับบริษัทบ้างใช่มั้ยครับสมมุติว่า2ครั้งต่อเดือนเนี่ยเข้าไปครั้งละ 2,000 ก็ได้18 MP แต่ว่าตรงนี้ครับเราก็หารกันกับเพื่อนถูกไหมไปกินกับเพื่อนคงไม่ต้องจ่ายคนเดียวถูกไหมครับก็หารกันแต่ MP มาที่เราเพราะเราเป็นคนที่มีแอปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เรากินใช้อาหารเครื่องดื่มกับครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็มีแต้ม80กับแต้มรออยู่แล้วเราไปหาของในมูพอยต์อีกแค่30กับแต้มเราก็ได้120แต้มแล้วยิ่งถ้าเกิดเรามีเมมเบอร์ที่เขาซื้อของแล้วมีคะแนนไหลกลับมาให้เราอีก 80% นะครับซึ่งเขาเองก็ได้กลับไป20แล้วได้อีก80ตรงนี้ทำให้คะแนนเผลอๆขึ้นมา120โดยที่เราอาจจะไม่ต้องรักษายอดเองเลยก็ได้บอกเลยว่าแจ๋วมากสุดยอดมากนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงของคำถามแล้วนะครับก็อัปเดตเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวมาคุยกันนิดนึงนะครับเรามีเวลาอีกไม่กี่นาทีมันก็จะตัดนะเพราะว่าผมใช้อยากทำสั้นๆแล้วก็เรคคอร์ดไปด้วยตรงนี้มีใครที่มีคำถามไหมครับหรือว่าอยากคุยถามอะไรสักนิดหน่อยไหมครับเดี๋ยวดูซิมีใครบ้างนะครับเปิดไมค์ได้เลยนะสวัสดีนะครับพี่หน่อยสวัสดีคุณจิมสวัสดีใครเนี่ยคุณ Galaxy Note 10นะครับคุณอธิตาคุณวีซ่าเหรอครับคุณ X-Man บอกเยอะมากมายนะไม่ทราบว่าใครเป็นใครนะส่งเสียงกันหน่อยครับถ้าไม่ส่งเสียงเดี๋ยวผมจะปิดการบรรยายตรงนี้ก่อนนะตอนนี้เหลืออีกประมาณ8นาทีนะยังคุยกันได้มีใครมีคำถามไหมครับโชว์หน้าโชว์ตากันนิดนึงเห็นหน้าผมไหมเอ่ยเงียบหมดเลยฮัลโหลผมล็อกเสียงไว้เหรอครับเดี๋ยวนะทำยังไงจะอันมิวมีใครพอจะส่งเสียงหาผมสักคนได้ไหมครับคุณจิมได้ยินค่ะคุณการอ๋อได้ยินนะครับโอเคครับสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยอ๋ออธิตาค่ะพอดีว่ากำลังทำความเข้าใจก็เลยแบบเอ้ยเห็นคุณการเอาลงห้องก็เลยพยายามมาฟังกำลังเข้าใจเป็นแผนใหม่อยู่พรุ่งนี้ที่งานก็มีไลฟ์อีกใช่ไหมคะจะได้ลีดทีมงานเข้าใช่ครับผมมีถ่ายมีไลฟ์สดไหมคะน่าจะมีนะครับแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจเรื่องของสัญญาณนะแล้วก็ไม่มั่นใจเรื่องของเอาว่าถ้าใครสะดวกก็มาที่งานได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็ดูไลฟ์ไปก่อนแต่ก็คงไม่มั่นใจเรื่องเสียงเรื่องภาพอะไรต่างๆเนาะนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอทำความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจอะไรค่อยจะแบบนะถ้ามีโอกาสคุณการไลฟ์อีกเดี๋ยวจะได้สอบถามนะคะพอดีฟังเมื่อสองรอบเรายังดูทั้งดูในเรื่องของคลิปของที่คุณก้าวก็ไลฟ์ไว้วันนั้นด้วยเหมือนกันค่ะแต่ก็กำลังทำความเข้าใจกันอยู่ค่ะได้เลยครับผมยินดีครับผมก็จะเดี๋ยวจะโพสลงไปในYouTube ช่องของผมนะก็เดี๋ยวเข้ามาดูได้เดี๋ยวจะแปะลงไปให้ในห้องนะครับอยู่ในห้องอัปเดตมูมอหรือว่าห้องมูมอแอปพลิเคชันผมแล้วใช่ไหมครับมีเวลา6นาทีที่จะคุยกันพี่หน่อยเป็นไงครับกำลังเดินทางหรือเปล่าครับได้ข่าวว่าจะได้เข้ามาร่วมลงเรือดินเนอร์กับทางคุณบุญชัยใช่ไหมครับเย็นนี้เจอกันนะครับผมก็จะไปเหมือนกันก็คนที่ทำคุณสมบัติผ่านเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้รับเกียรติให้ไปลงเรืออะไรก็ไม่ได้ดูนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าจ่ายเองก็ไม่ไปครับนะครับ
แพงมากๆอยู่แล้วแล้วก็ได้ร่วมทานข้าวกับทางคุณเปียกด้วยนะครับก็กับผู้นำอีกหลากหลายสิบคนนะครับคุณจิมมีใครอีกเดี๋ยวขอผมไปทำความเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวได้เลยครับยินดีครับผมอาจจะพูดไม่เร็วนะพอดีใส่เทอร์โบครับสปีดไม่เมื่อกี้เพิ่งเข้ามาฟังเองอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปลองย้อนดูนะครับแล้วก็ใช่บอกเลยว่าแผนอันนี้ผมเห็นโหมันแจ๋วจริงอ่ะเห็นความเป็นได้แบบทะลุทะลวงมากเลยนะครับเดี๋ยวผมศึกษาก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวถามกายอีกทีครับผมโหผมจะเห็นคุณเศรษฐีใหม่นะครับคุณอาทิตตาเดี๋ยวพี่เอ็กแมนจำชื่อไม่ได้พี่เลยนะพี่หน่อยเนี่ยโหเศรษฐีใหม่นะครับแน่นอนโอเคถ้าไม่มีใครมีคำถามนะครับกลับไปดูในที่ผมบันทึกไว้เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดเวลามาเจอกันสักอาทิตย์ละครั้งเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงวันไหนนะครับตอนนี้บอกเลยว่าเอาเวลาไปเขาเรียกนะทั้งกิจกรรมงานทางด้านอสังหาก็เยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของออกกำลังกายก็เยอะมีตังค์แล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยถูกไหมครับแต่ก็จะจัดเวลามาส่งต่อข้อมูลเรื่องของมูมอด้วยนะครับซึ่งมูมอก็เป็นอะไรที่สร้างแพสซีฟอินคัมให้กับเราได้ซึ่งก็ยังไม่เห็นอันอื่นนะที่จะสร้างแพสซีฟอินคัมแบบนี้ได้แล้วก็ได้แพสซีฟอินคัมจากที่ทำแต่ละคนเขาก็ไม่ได้มีภาระเพราะว่ามันคือสินค้าที่เขาซื้ออยู่แล้วใช้อยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าผมแฮปปี้ที่สุดละจากแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มที่ผ่านมาในชีวิตนะครับทำเน็ตเวิร์กมาเป็น10ปีก็มูมอผมว่ารู้สึกว่าผมแฮปปี้ที่สุดละนะครับก็อันว่าแล้วเราเจอกันนะครับเดี๋ยวขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้สวัสดีทุกคนนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับ